ข่าวโดยสำนักข่าว INN ทวีและสงครามซักฟอกนายกรัฐมนตรีไม่จริงจังปราบโกงวางตัวเป็นจ่าเฉยย้ำหากทำลายระบบประยุทธ์ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าตนขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีพฤติกรรมร่วมทุจริตและสร้างความเสียหายต่อกรณีการนำยางในสต็อกของรัฐบาลที่เก็บไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคายางพาราออกมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งการกระทำที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าข่ายการหัวประมูลรัฐบาลทุจริตเชิงนโยบายเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนสร้างผลกระทบต่อประชาชนผู้ปลูกยางพารา 1,300,000 ครัวเรือนจากราคายางตกต่ำและยังสร้างผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดโลกด้วยขณะที่นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาตินะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะไม่จริงจังต่อการปราบปรามการทุจริตหลายโครงการอีกทั้งยังวางตัวเป็นจ่าเฉยในสถานการณ์โควิดไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าทางการแพทย์ได้ทางนี้พลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์จากโควิด-19 โดยนำความตายของประชาชนเป็นเดิมพันถือว่าเป็นผู้นำขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวไม่สามารถจัดการปัญหาได้ค่ะตนยืนยันนะคะว่าปัญหาทุกอย่างมาจากพลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะใช้เป็นเครื่องมือทำลายคู่ตรงข้ามหากปฏิรูปจะเกิดการตรวจสอบไม่ปฏิรูปเศรษฐกิจเพราะกลัวการแข่งขันไม่ปฏิรูปการศึกษาเพราะกลัวประชาชนตื่นตัวต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนมองว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คือรัฐบาลมาเฟียแบ่งกันกินหาผลประโยชน์ดังนั้นหากทำลายระบบประยุทธ์ระบบมาเฟียจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นตนขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกค่ะต่อกันที่นายแพทย์นครนะคะแจงการทำสัญญาสั่งซื้อแอสตราเซเนกาล่วงหน้าต้องยอมรับความเสี่ยงย้ำไม่ใช่การทำสัญญาเสียเปรียบค่ะนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงภายหลังส.ส.ฝ่ายค้านมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าการสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกามีการจองซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563กับผู้ผลิตตั้งแต่ก่อนได้ผลการทดลองโดยมีเงื่อนไขและมีโอกาสที่จะไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับล่าช้าซึ่งวัคซีนทุกยี่ห้อและทุกประเทศรวมถึงโครงการโควาคซ์นะคะก็เป็นการทำสัญญาในลักษณะการจองซื้อล่วงหน้าเช่นกันต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันระหว่างรอผลวิจัยพัฒนาจึงไม่ใช่การทำสัญญาเสียเปรียบเนื่องจากไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่มีวัคซีนพร้อมให้สั่งซื้อส่วนการที่ไม่จองซื้อวัคซีนผ่านโครงการโควาคซ์นะคะเนื่องจากพิจารณาตามสถานการณ์ขณะนั้นซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะคาดว่าจะส่งมอบวัคซีนล่าช้าและไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจ่ายเงินไม่ได้รับวัคซีนฟรีทางนี้ปัจจุบันมี139ประเทศที่เข้าร่วมโควาคซ์มีการส่งวัคซีนไปแล้ว224ล้านโดสแต่จากการเจรจาโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตทำให้ได้รับวัคซีนจำนวนมากกว่าและแน่นอนกว่าขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า30ล้านโดสอย่างไรก็ตามนะคะหากโครงการโควาคซ์มีสถานการณ์ดีขึ้นเงื่อนไขต่างๆเหมาะสมก็จะพิจารณาเข้าร่วมได้ในเวลาถัดไปค่ะปิดท้ายกันที่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะคะยื่นปปช.ตรวจสอบหมอเกรียงศักดิ์และหมออารักษ์ปมแอนติเจนเทสคิตค่ะนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมหรืออภ.กล่าวถึงกรณีการยื่นเรื่องต่อปปช.ตรวจสอบพฤติกรรมนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกระทำผิดพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542กรณีการจัดหาชุดตรวจสำหรับโควิด-19 ประเภทแอนติเจนเทสคิตจำนวน 8,500,000 ชุดเขาว่าที่ยื่นเรื่องปปช.เพื่อขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการทำงานหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์ค่ะเมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ที่ชมรมแพทย์ชนบทเตรียมฟ้ององค์การเภสัช
นายแพทย์วิทูลกล่าวว่ากังวลทำไมเพราะว่าแอนติเจนเทสคิตก็มีคุณภาพมาตรฐานชัดเจนอยู่แล้วผ่านการรับรองจากอย.และตรวจสอบที่แลบของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยจบการเสนอข่าว 18:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN